ัสดีครับพี่เพื่อนน้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ของเรามีหลักสูตรที่จะแนะนำแก่ทุกท่านก็คือเป็นหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษานะครับตามหลักเกณฑ์วิธีการของกฎกระทรวงเมื่อปีพุทธศักราช2550ได้กำหนดว่าผู้พิการนะครับทางการศึกษาจะต้องได้รับการดูแลการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์นะครับเพื่อที่ให้พัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่คัดกรองผู้พิการได้ดำเนินการเต็มตามความสามารถของเด็กที่พิการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราจึงกำหนดหลักเกณฑ์และก็หลักสูตรที่จะดำเนินการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมเพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจที่จะมีการคัดกรองผู้พิการเรียนรวมนะครับเป้าหมายก็คือครูผู้สอนนะครับหนึ่งก็คือครูผู้สอนและบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเรียนรวมให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องของการคัดกรองตามประเภทของความพิการทางการศึกษาสองก็คือข้าราชการครูและบุคลากรมีความทักษะนะครับมีความสามารถในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทของความพิการสามก็คือเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการทางการศึกษาสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ก็คือหนึ่งนะครับได้ทราบว่าสิทธิของคนพิการนะครับตามประเภทการศึกษาและก็ได้ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความพิการข้อ2ก็คือทราบประเภทของความพิการทางการศึกษาตามกฎกระทรวงและตามประกาศกระทรวง3ก็คือมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษาของตามความพิการ9ประเภทที่ประกาศในกฎกระทรวง4ก็คือเทคนิคในการให้คำปรึกษาการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการส่งต่อผู้พิการที่จะเรียนต่อในระดับต่อไป5ก็คือมีการวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามประเภทของความพิการทั้ง9ประเภทวิธีการประเมินผลสำหรับหลักสูตรการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ก็1ก็คือจะมีแบบทดสอบ2ก็คือตรวจสอบการส่งงานตามกำหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินข้อ1ก็คือมีการทดสอบหลังจากเรียนแล้วนะครับผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ส่งงานตามที่กำหนดอย่างครบถ้วนไม่ขาดนะครับ3ก็คือมีเวลาในการเข้าอบรมร้อยละ80ขึ้นไปสิ่งที่จะได้รับจากเมื่อผ่านการอบรมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในครั้งนี้ก็คือจะได้รับวุฒิบัตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษานะครับสามารถปฏิบัติการคัดกรองและการให้การช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลทางสำนักงานเขตพื้นที่เองก็หวังว่าหลักสูตรนี้คงจะได้รับความสนใจและมีผู้ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนานะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการต่อไปครับขอบคุณมากครับ